สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับจานบีทีดีบอลครับกับบทวิเคราะห์บอลประจำวันพุธครับที่1มิถุนายนพ.ศ.2565ครับเอาละครับทีเด็ดฟุตบอลของเราในวันนี้ครับจะมาในรูปแบบบอลเต็งครับยกกันมา1คู่ด้วยกันครับมาฟังบทวิเคราะห์บอลของเรากันเลยดีกว่าครับบอลเต็งของเราในวันนี้ครับจะอยู่ในศึกกระชับมิตรทีมชาติครับเป็นทางด้านอาร์เจนตินาครับพบกับอิตาลีครับในเวลา 1:45 ของวันนี้ครับเจ้าบ้านครับอาร์เจนตินาครับถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวครับผลงาน5นัดหลังสุดของพวกเขาครับยังไม่เคยแพ้ใครครับชนะถึง3นัดและเสมออีก2นัดครับนัดล่าสุดครับได้ไปเสมอเอกัวดอร์ครับ 1-1 ครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับอิตาลีครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับชนะไปเพียง2นัดและแพ้1นัดเสมออีก2นัดครับสถิติการเจอกัน2นัดหลังสุดนะครับแน่นอนครับเป็นฝั่งเจ้าบ้านครับอย่างอาร์เจนตินาครับที่ดูดีกว่าครับเกมวันนี้ครับผมมองว่าความได้เปรียบครับน่าจะอยู่ฝั่งอาร์เจนตินาครับเฉียงง่ายกว่าอย่างแน่นอนครับทั้งตัวผู้เล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่าครับวันนี้ครับราคาเปิดมาให้เสมอที่อาร์เจนตินาครับผมว่าอยู่ฝั่งอาร์เจนตินาครับวันนี้ครับเฉียงง่ายกว่าอย่างแน่นอนครับวันนี้จัดไปครับที่อาร์เจนตินาครับสกอร์ดีกานะครับอาร์เจนตินาครับชนะ 2-0 ครับเป็นไงกันบ้างครับกับบทวิเคราะห์บอลเต็งของเราในวันนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับวันนี้ครับผมจานบีทีดีบอลครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ